สวัสดีครับผมนี่ลุงเอ๋นะครับนะครับวันนี้จะมาพามาชมนะครับการสาธิตการคัดแยกเมล็ดมะละกอเพศผู้และเพศเมียนะครับมะละกอเราใช้มะละกอรูปสวยนะครับนี่พันธุ์อะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะปลูกหรือว่าอยากจะกินนะครับนะแล้วก็คัดเลือกเอาลูกที่สวยๆนะครับผลสวยๆสวยๆเรียวๆนะครับประมาณนี้นะครับไม่สุกงอมจนเกินไปนะครับประมาณเขียวมั่งเหลืองมั่งนะครับนี่เพื่อคัดแยกเมล็ดนำไปต่อยอดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะว่าเมล็ดพันธุ์นี่ที่เขาขายตามท้องตลาดแพงมากนะครับผมและก็ได้นิดเดียวอันนี้ไปขอมาจากคุณยายข้างบ้านนะครับเห็นลูกมันสวยดีนะครับผมก็เลยจะมาสาธิตการคัดแยกเมล็ดเพศผู้และเพศเมียนะครับผมสิ่งที่ต้องใช้ก็มีนะครับมีดกับช้อนแล้วก็กระมังเอาไว้ใส่เมล็ดนะครับตัวนี้ผมผ่าไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ผ่าแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาสาธิตนะครับว่าเมล็ดเพศผู้และเพศเมียเป็นอย่างไรนะครับผมหลังจากที่ผมเคยทดลองไปแล้วนะครับ2รุ่นนะครับปรากฏว่าได้ผลจริงๆครับได้ผลจริงๆเดี๋ยวจะพาไปชมต้นที่ผมปลูกแล้วก็เป็นลูกแล้วนะครับเริ่มติดลูกแล้วนะครับว่าผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับที่ผมคัดมาเล่นนะครับนี่ครับนี่ให้สังเกตดูนะครับนี่เสียงสว่างนะครับนี่มันจะมีสีดำนะครับผมมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาออกให้ดูแบบชัดเจนนะครับเม็ดต่อเม็ดนะครับนี่นะครับจะเห็นความแตกต่างเลยครับมันจะมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลหรือสีเทาเนาะสีเทานะครับหุ้มเปลือกให้เราเลือกเอาเม็ดที่มีตัวหุ้มนะครับเนี่ยเป็นสีเทาเนาะสีเทาหรือสีน้ำตาลนี่แหละครับนี่ให้เราเลือกเอาเมล็ดที่มีเปลือกหุ้มนะครับจะเป็นเพศเมียหรือเพศกระเทยนะครับผมประมาณ60-70%นะครับผมมีโอกาสติดลูกสูงนะครับขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับครับให้เราเลือกเอานะครับส่วนวิธีเลือกของผมก็มีประมาณนี้ครับหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วเราเลือกเสร็จแล้วเราก็จะนำลงไปแช่ในน้ำนะครับเพื่อเลือกเอาลูกที่สมบูรณ์แล้วก็เมล็ดโตๆสวยๆนะครับแล้วก็เมล็ดที่มันจะจมน้ำนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมเราก็อยากกินอยากปลูกอยากกินพันธุ์ไหนเราก็เลือกเอามะละกอสายพันธุ์นั้นนะครับมาทำการคัดแยกเมล็ดการคัดแยกเมล็ดเราจะนำเอาเมล็ดสีดำๆนี้ออกนะครับผมนี่ตัวดำๆนะครับนี่ตัวอย่างนี้เราจะนำออกนะครับนี่ตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับนี่สีดำๆอย่างนี้นะครับเป็นเพศผู้เราจะไม่เอานะครับเราจะคัดออกทิ้งเลยครับทิ้งเลยไม่ต้องเก็บนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับว่าจะได้น้อยคัดทิ้งเลยนะครับสีดำนะครับทิ้งเลยนะครับหลังจากที่คัดแยกเมล็ดเสร็จแล้วนะครับนี่เราดูครับดูนี่ดูชัดๆตัวนี้เมล็ดที่เราคัดแยกออกไว้ตัวนี้เป็นเมล็ดเพศเมียนะครับนี่จะเป็นสีน้ำตาลเนาะจะมีส่วนมากจะมีเมือกหุ้มนะครับเป็นสีน้ำตาลและตัวนี้ครับเป็นสีดำตัวนี้เราทิ้งครับตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีเมือกนะครับเมล็ดสีดำตัวที่เป็นเพศผู้จะไม่ค่อยมีเมือกจะสีดำเด่นชัดมากครับอย่างนี้เราทิ้งเลยครับไม่ต้องเก็บนะครับเพราะปลูกไปก็ไม่มีลูกนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาลง
ล้างในน้ำนะครับล้างเมือกแล้วเราก็จะเลือกเอาเมล็ดที่สมบูรณ์นะครับเราก็จะล้างเมือกเหนียวออกนะครับล้างเมือกเหนียวนะครับแล้วเราก็ขยี้นะครับขยี้เบาๆนะครับเพื่อให้เมือกออกจากเมล็ดนะครับนี่ครับเมือกสารเขาเรียกอะไรไม่รู้ผมก็ไปศึกษามาเขาบอกว่าเป็นสารกันงอกนะครับเขาเรียกสารอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ครับถ้าเราลอกเมือกออกก็จะกลายเป็นสีดำเหมือนกันนะครับแล้วพวกนี้เราเก็บนะครับเก็บได้เก็บเลยนะครับถ้าเราจะนำไปเพาะไปปลูกเลยก็เราเอาไปพึ่งแดดให้แห้งก่อนนะครับเอาไปพึ่งแดดให้แห้งนะครับประมาณ1แดดนะครับถ้าพึ่งลมก็ประมาณ2วันนะครับพึ่งลมนี่หมายถึงพึ่งไว้ในที่ร่มนะครับถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเพาะหรือที่จะปลูกนะครับให้เราทำการล้างนะครับทำการล้างเมือกออกให้หมดนะครับทำการล้างเมือกออกให้หมดให้เมล็ดสะอาดนะครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเราล้างเมือกออกแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราใช้กระดาษขาวหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับผมเราห่อไว้นะครับห่อไว้แล้วไปเก็บในตู้เย็นนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นชั้นล่างนะครับชั้นล่างสูงนะครับอย่าให้เย็นมากเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยยังคงสภาพเพศอยู่นะครับรักษาเพศไว้นะครับเพื่อไม่ให้กลายพันธุ์นะครับผมแล้วเราพร้อมปลูกพร้อมเพาะวันไหนเราก็นำออกไปเพาะได้เลยครับนี่แหละครับมีแค่นี้ครับวิธีการไม่ยุ่งยากนะครับไม่ซับซ้อนนะครับหรือสงสัยอะไรข้อไหนนะครับทักมาสอบถามได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปชมต้นมะละกอที่ผมทำมา2รุ่นแล้วครับและประสบผลสำเร็จแล้วนะครับแล้วจะพาไปชมต้นที่เป็นลูกแล้วนะครับผมมาดูนะครับต้นนี้นี่ครับนี่เห็นไหมครับต้นที่ทำนะครับนี่ทำแบบขั้นตอนนะครับเนี่ยต้นนิดเดียวนะครับต้นประมาณอกนะครับนี่เป็นลูกแล้วนะครับนี่ติดลูกเกือบทุกข้อเลยนะครับนี่ครับอันนี้สายพันธุ์ฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์นี่ครับอันนี้นี่กระเทยนะครับนี่นี่ต้นกระเทยนี่ครับต้นกระเทยนี่ครับมาดูต้นที่2ครับตัวนี้ต้นผู้ครับนี่ตัวนี้ตัวผู้ครับนี่ตัวนี้เมล็ดสีดําที่ผมบอกครับออกมาเป็นต้นผู้นะครับจะไม่ค่อยติดลูกนะครับนี่เห็นไหมครับต้นสูงมากแต่ว่ามีลูกแค่ลูกเดียวนะครับส่วนมากจะออกเป็นดอกเป็นช่อเป็นพวงนะครับแล้วก็ร่วงทิ้งนะครับจะไม่ค่อยติดลูกครับนี่เมล็ดสีดําต้นนี้ครับต้นเมล็ดสีดํานี่ครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอให้ความรู้แค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วจะไปติดตาม EP 2ตอนพอเมล็ดนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตการพอเมล็ดให้ดูอีกเป็นคลิปที่2นะครับผม